Thank you.
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับมาสู่รายการแบ่งปันประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศโดยสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลนะคะหรือว่า FIAPC ไทยในช่วงนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากคุณเรียนชัยลิขิตพฤกษ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท Benz BKK Group นะคะที่ได้นำโครงการ Mercedes-Benz Experience Center เข้ารับรางวัลในสาขาพิเศษนะคะของโครงการExcellence Award นะคะของ FIAPC ค่ะอันดับแรกนะคะก็ขออนุญาตให้คุณเหรียญชัยแนะนำตัวเองแล้วก็ตัวบริษัทนิดนึงให้ผู้ชมทางบ้านได้รู้จักนะคะสวัสดีครับผมเหรียญชัยลิขิตพฤกษ์ครับประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท Benz BKK Group จำกัดนะครับผู้จำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz นะครับรายใหญ่นะครับของประเทศไทยฮะก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีอย่างยิ่งครับที่วันนี้ได้มีโอกาสนะครับจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับโครงการของ Benz BKK Group Mercedes-Benz Experience Center นะครับที่เพิ่งได้รับรางวัลนะครับเมื่อปีที่แล้วรางวัล FIAPC นะครับไทยนะครับBRIC The Excellence Award 2022ครับก็นะก็เป็นรางวัลนะครับเกียรติยศที่บริษัทรู้สึกนะครับยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้นะครับนำโครงการนี้นะครับเข้าประกวดนะครับแล้วก็นะครับได้รับความนะสนใจนะครับจนเป็นผู้ชนะนะฮะได้รางวัลโครงการ Mercedes-Benz นะครับ Experience Center นี้นะครับเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดนะเป็นโชว์รูมรถ Mercedes-Benz ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับนะมีพื้นที่ใช้สอยถึง 50,000 ตารางเมตรนะครับ50,000ตารางเมตรนะครับได้ยินว่าเป็นโครงการที่มากกว่าแค่ศูนย์รถยนต์ใช่ไหมคะโอ้นะครับมากจะนะมากกว่านะครับคำว่าครบวงจรนะครับเป็นที่สุดนะครับของนะครับศูนย์แสดงรถยนต์นะครับแล้วก็ศูนย์บริการนะครับแล้วก็นะครับศูนย์รวมสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มีมาในวงการนะครับอาคารนะครับเราออกแบบเนี่ยเป็นอาคารนะครับสูงถึง12ชั้นโอ้โห12ชั้นครับโอ้ใช่เห็นรูปตัวนี้นะคะโอ้โหชัดมากนะคะเป็นมากกว่าแค่โชว์รูมรถยนต์นะคะอย่างที่นะโดยแต่ละชั้นโดยเรามีโชว์รูมเนี่ยนะครับชั้น1นะครับเป็นรถยนต์ passenger car นะครับแล้วก็นะฮะคอฟฟี่เลานะครับแล้วก็ส่วนรับรองลูกค้าส่วนชั้น2เนี่ยจะเป็นนะครับโชว์รูมโชว์รถ Mercedes-Benz นะครับ AMGนะครับแล้วก็นะครับรถหรูนะครับอย่างเช่นMercedes-Benz Maybach นะครับแล้วก็นะครับรถล่าสุดนะครับก็เป็นรถไฟฟ้านะครับ EQS นะครับนะ EQS นอกนั้นยังไม่พอนะครับในชั้น2นี่นะครับเรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่รองรับลูกค้าอีกต่างหากนะครับส่วนชั้น3นี่นะครับเป็นโชว์รูม Mercedes-Benz Certified นะครับก็นะฮะซึ่งเป็นรถใช้แล้วคุณภาพเยี่ยมนะครับซึ่งมีทั้งรถผู้บริหารนะครับรถเดโมนะครับรถประจำตำแหน่งนะครับแล้วก็รถเทรดอินนะครับรถเทรดอินมือ1มือ2เลยมีทั้งมี1มือ2เลยนะฮะแล้วก็ก็นะครับนะแล้วก็ชั้น4ชั้น5เป็นศูนย์บริการนะครับซ่อมรถนะครับรองรับการซ่อมรถได้วันละมากวันหนึ่งเนี่ยมากกว่า50คันนะครับมากกว่า50คันครับแล้วชั้น6ชั้น7เป็นศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนะครับสามารถรองรับการบริการ
นะครับเดือนได้เดือนหนึ่งได้มากกว่า400คันนะครับและชั้น8นะครับจะเป็นสกายเลาจ์นะครับมีทั้งห้องภัตตาคารนะครับแล้วก็ฟิตเนสนะแล้วก็นะครับห้องนวดแผนห้องนวดแผนโบราณโอ้โหมีห้องนวดนะครับนะสำหรับนะครับรองรับนะให้บริการลูกค้าเนี่ยใช้โดยของเบนซ์ BKK กรุ๊ปโดยเฉพาะโอ้นี่แหวกแนวไปจากโชว์รูมรถยนต์ทั่วไปเลยนะคะแล้วเหตุผลอะไรที่ทางบริษัทตัดสินใจที่จะพัฒนาโครงการนี้คะเนื่องจากว่าเราอยู่ในวงการนี้มานานถึง30กว่าปีแล้วนะครับก็มีโอกาสได้ไปดูงานในต่างประเทศนะครับก็นะครับไปเห็นโชว์รูม Mercedes-Benz Welt Berlin นะครับอยู่ในเบอร์ลินตะวันตกนะครับซึ่งเป็นโชว์รูมรถเนี่ยสูงประมาณ6ชั้นนะครับก็เลยเกิดความคิดมาว่านะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยนะเราอยากจะสร้างโชว์รูมที่มันครบวงจรนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะครับก็เลยเป็นนะครับก็เลยเอามานะครับคิดว่านะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นเขตร้อนนะครับนะเราจะทำยังไงถึงจะได้คอนเซ็ปต์สมบูรณ์แบบนี้นะครับนะครับเราก็นะครับจ้างบริษัทเกนเซอร์ของอเมริกานะครับเป็นผู้นะครับออกแบบนะครับแล้วก็จ้างบริษัทที่ปรึกษาอีกกว่า10บริษัทนะครับในช่วยในการที่นะครับจะออกแบบนะครับออกแบบงานระบบแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายนะครับทั้งหลายได้ทราบมาว่าที่ Benz BKK Group เนี่ยก็มีประสบการณ์แล้วก็มียอดขายในการขายรถยนต์มาอย่างได้รับรางวัลมากมายเลยใช่ไหมคะใช่ครับเรานะครับได้รับรางวัลนะครับการให้บริการยอดเยี่ยมนะครับการขายยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ายอดเยี่ยมนะครับนะครับในปี2021นะครับก็นะครับก็ถือว่านะครับเราเป็นผู้จัดจำหน่าย Mercedes-Benz รายใหญ่นะครับในประเทศไทยนะครับก็นะครับก็นะครับนะครับสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะตอบแทนลูกค้านะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประสบการณ์ใหม่นะครับแล้วก็นะครับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากที่อื่นนะครับถ้าเข้ามาใน Mercedes-Benz Experience Center ของเราแล้วเนี่ยนะครับจะรู้สึกถึงความแตกต่างนะครับไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครนะครับไม่เหมือนใครนะครับแสดงว่าที่องค์กรเองเนี่ยก็ได้รับรางวัลในเรื่องของการบริการการขายตั้งแต่ก่อนซื้อจนถึงหลังซื้อจนกระทั่งมาพัฒนาตัวโชว์รูมนี้ขึ้นมาด้วยครับเราดูแลลูกค้าตั้งแต่ขายนะครับแล้วก็บริการหลังการขายนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับแม้กระทั่งลูกค้าใช้รถแล้วเนี่ยนะครับเรื่องเซอร์วิสนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับมีอุบัติเหตุนะครับเราก็นะครับมีประกันมีเรื่องประกันภัยแล้วก็การดูแลนะครับซ่อมสีและตัวถังนะครับจนครบวงจรนะครับหรือลูกค้านะครับใช้แล้วนะครับในอนาคตประสงค์อยากจะเปลี่ยนรถคันใหม่นะครับเราก็มีบริการนะครับนอกจากจะเป็นที่ปรึกษานอกจากจะเป็นที่ปรึกษาด้านรถยนต์ Mercedes-Benz แล้วเนี่ยนะครับ เรื่องนะครับบริการนะครับและประกันภัยแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องทางการเงินนะครับเราก็มีบริการครบทุกองค์ประกอบโหเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็ทราบมาว่าที่โชว์รูมแห่งนี้เนี่ยก็มีการปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆมาในการพัฒนาโครงการด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะครับเรานอกจาก
นะครับปัจจุบันนี้นะครับการให้บริการเนี่ยเราก็มีตั้งแต่รับการการรับจองออนไลน์นะครับหรือแม้กระทั่งการที่จะจองรถหรือซื้อรถผ่านออนไลน์นะครับก็ทำได้นะครับแล้วก็นะครับโดยเฉพาะการให้บริการหลังการขายนะครับเรามีเทคนิคเชียลนะครับแล้วก็ช่างที่มีประสบการณ์นะครับที่ผ่านการอบรมมาจาก Mercedes-Benz นะครับกว่า10ปีนะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับสามารถที่จะตรวจเช็คแล้วก็เก็บประวัติการซ่อมนะครับตลอดอายุของรถคันนั้นๆนะครับอย่างนะครับอย่างแม่นยำนะครับสามารถที่จะดูประวัติย้อนหลังได้นะครับถึงแม้กระทั่งนะครับเคยเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือเคยซ่อมอะไรมาบ้างนะครับประวัติเรามีประวัติเก็บไว้หมดโอ้โหฟังดูแล้วแบบว่าชัดเจนมากเลยนะคะว่าตัว Experience Center นี่คือต้องการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าตั้งแต่วันที่สนใจซื้อไม่ว่าจะเป็นออนไลน์แล้วมาที่หน้าโชว์รูมไปจนถึงวันที่หลังการขายเลยใช่ไหมครับก็นะฮะที่ Mercedes-Benz Experience Center นี้นะครับถ้าลูกค้าแวะเวียนเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราคาดหวังที่สุดก็คือนะครับการสร้างความพึงพอใจสูงสุดนะครับแล้วก็การสร้างความประทับใจนะครับเรามีบริการนะครับตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็นะครับนะครับขนมนะครับไอศกรีมนะครับตลอดจนนะครับนะครับอาหารว่างนะครับในขณะที่ลูกค้าเนี่ยกำลังรอรถแค่นั้นยังไม่พอนะครับเรามี business center ด้วยนะมี business center ด้วยเหรอครับนะมี business center มี co-working space นะครับลูกค้าจะนัด เพื่อนนะครับมาในระหว่างที่เอารถเข้ามาซ่อมเนี่ยนะครับจะนั่งปรึกษาหารือนะครับหรือประชุมหรือเอางานหรือจะสั่งงานนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็มีบริการให้โอ้โหเรียกว่าไม่ต้องเสียเวลาแบบมานั่งรอรถนานๆโดยที่ไม่ทำอะไรไม่เบื่อครบเลยนะคะครับโอ้โหไม่ทราบว่าในการพัฒนาโครงการนี้ที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยค่ะใช้เวลาในการออกแบบก่อสร้างโครงการนานแค่ไหนคะเราใช้เวลาออกแบบนานครับประมาณ2ปีนะครับประมาณเกือบ2ปีนะครับแต่ระยะเวลาก่อสร้างเนี่ยเราเนื่องจากเราใช้บริษัทที่มีศักยภาพสูงนะครับเราใช้เวลาก่อสร้างเนี่ยเพียงแค่16เดือน16เดือนโหเร็วมาก16เดือนนะฮะปีนิดๆด้วยขนาดพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยขนาด 50,000 ตารางเมตรนะครับก็ตรงที่ว่านะครับเราใช้แต่ผู้เชี่ยวชาญนะครับเฉพาะด้านจริงๆทำให้อาคารหลังนี้เนี่ยนะครับออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเชื่อว่านะครับถ้าลูกค้าได้แวะเข้ามาในนะครับ Mercedes-Benz Experience Center ของ Benz BKK Group แล้วเนี่ยนะครับจะเห็นถึงความนะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับอย่างที่ไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนนะครับนะเป็นการลงทุนเพื่อนะครับสนองตอบลูกค้าโดยเฉพาะครับเมื่อลูกค้านะครับมั่นใจในแบรนด์ Mercedes-Benz อยู่แล้วนะครับก็ยิ่งจะทำให้เชื่อมั่นนะครับโดยเฉพาะบริการนะครับทุกอย่างนะครับที่เราลังสรรค์ให้กับลูกค้าโอ้โหเมื่อกี้นี้ที่เห็นในคลิปวิดีโอแล้วก็ที่เคยเห็นการประกวดของโครงการมาเนี่ยค่ะโหฟาซิลิตี้ครบมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับรถแบบ private มี turnable car ให้ดูรถได้360องศาแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปที่ Exclusive แล้วเป็นซิก้าบาร์ด้วยเหรอคะมีซิก้าบาร์ครับซิก้าบาร์เรานะครับดูแลจะลูกค้าประเภทนะครับ VVIP นะครับนะมีแล้วก็นอกจากมีซิก้าจากฮาวาน่าแล้วนะครับเรายังมีไวน์นะครับสามารถที่จะเสิร์ฟลูกค้าได้นะครับนะโดยเฉพาะลูกค้านะครับที่มาดูรถMercedes-Benz Maybach นะครับซึ่งเป็นสุดยอดลักชัวรี่นะครับของ Mercedes-Benz นะครับ
โอ้โหเป็นโครงการที่ลงทุนทำขึ้นมาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้ามากๆเลยนะคะโอ้โหแล้วถ้าเกิดในมุมมองของโอ้โหในมุมมองคนรุ่นใหม่ก็มีทั้งเรื่องของ co-working space DIY cafe ด้วยเหรอคะใช่ครับนะฮะเราก็นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่นะครับนำรถเข้ามาซ่อมหรือแวะเข้ามาดูหรือนัดเพื่อนนะครับมาเจอนะครับมาเจอที่นี่เหมือนแหล่งนัดพบนะครับนะฮะก็สามารถที่จะเรามีห้องประชุมนะให้ลูกค้าใช้ถึง4ห้องสี่ห้องฮะสี่ห้องนะครับเป็นห้องประชุมเล็กนะครับแล้วก็มีพื้นที่นะครับสันทนาการนะครับแล้วก็ DIY บาร์นะครับลูกค้าสามารถบริการตัวเองได้นะครับอย่างสะดวกสบายครับโอ้ทราบว่ามีฟิตเนสด้วยใช่ไหมคะมีฟิตเนสด้วยครับนะครับหรือลูกค้าประสงค์อยากจะใช้ฟิตเนสนะครับแต่ถ้าจะต้องการนวดแผนไทยนะครับก็อาจจะต้องจองล่วงหน้านานหน่อยเพราะว่านะครับคนนวดเนี่ยไม่ได้มาทุกวันมีลูกค้าซื้อรถแล้วไม่อยากกลับบ้านเลยไหมคะอยากอยู่ที่นี่ต่อก็มีครับลูกค้านะครับในเวลาเรามีกิจกรรมนะครับลูกค้าก็อยู่ได้ตั้งแต่นะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับเช่นมีกิจกรรมระบายสีนะครับกิจกรรมนะครับประดิษฐ์ดอกไม้นะครับหรือวาดภาพชวนกิจกรรมสำหรับครอบครัวด้วยมีครับมีตอบโจทย์เรื่องประสบการณ์ครบทุกด้านเลยนะคะตัวโครงการ Mercedes-Benz Experience Center นี่ก่อสร้างเสร็จในปีไหนนะคะเราสร้างเสร็จประมาณปี63ปี63โอ้โหช่วงโควิดเลยนะคะโควิดเลยครับนะโควิดเลยช่วงนั้นนะครับก็เป็นความท้าทายอย่างมากนะครับแต่นะครับด้วยความมั่นใจกับชื่อเสียงที่เรานะครับสะสมมาถึง30ปีนะครับกลายเป็นว่านะครับการเปิดช่วงโควิดนะครับไม่ได้ทำให้ยอดขายหรือยอดการให้บริการเราเนี่ยตกลงเลยนะนะครับทุกอย่างกับดับเบิลนะครับกับมีลูกค้าเนี่ยนะครับเข้ามาใช้บริการแล้วก็ยอดขายเนี่ยโตเป็น2เท่าช่วงโควิดโอ้โหครับเรียกว่าสวนทางตลาดเลยนะสวนกระแสเลยสวนกระแสเลยนะเพราะว่านะครับมันเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับที่ลูกค้านะครับเห็นแล้วก็อยากจะเข้ามาใช้บริการนะครับเมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วก็นะครับปากต่อปากนะครับก็บอกต่อๆกันไปนี่นะครับช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราได้เป็นอย่างดีนะครับเนี่ยนะนั่นก็เลยทำให้ถึงเราจะเปิดในช่วงโควิดนะครับก็ไม่ได้มีผลกระทบแล้วอย่างนี้ท่านคิดว่าในช่วงที่เกิดโควิดจนถึงปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีเรื่องของผลกระทบกับภาพรวมอุตสาหกรรมยังไงบ้างคะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในช่วงโควิดเนี่ยเราก็มีธุรกิจค้าปลีกรถยนต์อยู่หลายยี่ห้อนะครับตัวที่นะครับไม่กระทบเราเลยเนี่ยก็คือรถระดับลักชัวรี่นะครับส่วนรถที่เป็นตลาดแมสนะครับอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับได้รับผลกระทบบ้างนะแต่ก็โดยรวมๆแล้วนะครับเราก็ยังฝ่าฟันนะครับผ่านวิกฤตมาได้นะครับในช่วงโควิดก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายธุรกิจคงประสบปัญหาหนักหน่วงโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็นะครับธุรกิจที่นะครับเกี่ยวกับนะครับการเดินทางนะก็จะได้รับผลกระทบมากนะถ้าใครในช่วงโควิดถ้าใครบอกว่าไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับก็คงไม่ได้พูดความจริง แต่ว่าขนาดโครงการนี้นี่เปิดมาช่วงโควิดก็ยังขายดิบขายดีเลยนะคะถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะก็นะครับลูกค้าระดับบนนะครับไม่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับลูกค้าระดับล่างกับ SME นะครับจะได้รับผลกระทบสูงนะครับแล้วก็นะครับก็อาจจะเป็นนะครับ
จังหวะนะที่ดีของเราครับแล้วอย่างนี้ทางบริษัท Benz BKK Group เนี่ยค่ะมีธุรกิจในรูปแบบไหนบ้างคะจริงๆกลุ่ม BKK Group เราเนี่ยนะครับเราก็นะครับหนักไปทางธุรกิจออโตโมบิลนะครับรถยนต์นะครับเราทำหลายยี่ห้อตั้งแต่ Benz Nissan Ford Mazda นะครับ MG นะครับ BYD แล้วก็รถบรรทุกนะครับฟูโซ่นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีนะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับเราเคยทำโครงการ The Coast Bangkok ที่สี่แยกบางนานะครับเป็นไฮไลท์นะครับสูงสองทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์ละประมาณ400ยูนิตนะครับก็ปิดโครงการไปนานแล้วนะครับแล้วเราก็มีทำบีคอนโดนะครับเป็นโลไลท์นะครับสองทาวเวอร์อยู่บางนาตาดกม.5นะครับกม.5แล้วก็นะครับล่าสุดนะครับเราก็มีเปิดโครงการทาวเฮ้าส์ทาวโฮมนะครับเป็นโครงการแนวราบอยู่บางนาตาดกม.30นะครับซึ่งก็จะเปิดโครงการภายในวันที่3 4 5นี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะครับว่าถ้าใครนะครับเข้าไปจองในช่วง3วันนี้เนี่ยนะครับก็จะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาทนะครับแล้วก็นะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนนะครับนะครับแล้วก็พร้อมของแถมก็คือถังน้ำนะครับ 1,000 ลิตรพร้อมปั๊มน้ำนะครับก็ให้กันแบบเต็มพิกัดนะครับในอสังหาในโครงการอสังหาชื่อโครงการอะไรนะคะขออีกรอบหนึ่งบุ๊กลินนะคะบุ๊กลินนิวยอร์กบางนาตาดกม.30กม.30นะคะเผื่อใครสนใจก็ไปดูได้นะคะครับถ้าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้นะคะต้องผ่านอะไรมาบ้างมีอุปสรรคยังไงบ้างไหมคะอุปสรรคผมว่านะครับ30กว่าปีนะครับสำหรับนะครับธุรกิจทั้งรถยนต์ทั้งอสังหานะครับเราก็ผ่านวิกฤตการณ์มาสารพัดนะครับตั้งแต่ต้มยำกุ้งนะครับแฮมเบอร์เกอร์นะครับนะฮะหรือนะครับหรือโควิดนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ยังนะครับยังเจอสงครามรัสเซียยูเครนนะครับทุกอย่างก็ผ่านวิกฤตมาเยอะนะครับแต่ละวิกฤตการณ์ก็นะครับนะครับต้องใช้ความรู้ความสามารถนะครับให้มาฝ่าฟันมันผ่านพ้นมาได้จนถึงวันนี้แล้วท่านอย่างชัยมีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของเทรนในอนาคตบ้างไหมคะว่าทางเรื่องของธุรกิจเรื่องของยานยนต์แล้วก็อสังหาริมทรัพย์ก็เทรนปัจจุบันนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับนะครับรัฐบาลไทยเองก็มีนโยบายส่งเสริมส่วน Mercedes-Benz เองเนี่ยนะครับในยุโรปเนี่ยก็ประกาศวิสัยทัศน์เอาไว้แล้วว่าภายในปี2030นะครับMercedes-Benz จะเลิกประกอบจะเลิกขายรถเครื่องยนต์สันดาปนะครับแล้วก็เลิกผลิตในยุโรปแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีรถไฟฟ้าเนี่ยทยอยออกมาหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นนะครับปีนี้ Mercedes-Benz ก็จะเอารถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาเปิดอย่างน้อยๆก็อีก2รุ่นนะครับก็เชื่อว่านะครับในอนาคตนะครับเทรนด์รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับคงมาทดแทนนะครับคงมาทดแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปนะครับด้วยนโยบายที่จะลดโลกร้อนนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เพื่อคุณภาพชีวิตนะครับของชาวโลกนะก็เทรนด์ถ้าในเรื่องของรถยนต์แล้วเนี่ยก็กระแสก็คงต้องมาก็คงต้องมาตามนี้ครับค่ะแล้วถ้าผู้ชมทางบ้านนะคะที่ว่าไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือว่านักลงทุนหรือคนที่สนใจซื้อรถซื้อบ้านนะคะอยากจะเรียนรู้จากท่านเหรียญชัยมีอะไรจะแนะนำกับคนรุ่นใหม่บ้างไหมคะทำยังไงถึงอยู่รอดแล้วก็ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องแน่ๆเลยนะครับก็ความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็
นะครับสิ่งที่นะครับให้สัญญาไว้กับลูกค้านะครับแล้วก็นะครับการบริการนะครับที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็จริงใจนะครับนะครับแล้วก็นะครับนะครับส่วนความสำเร็จนะครับก็คงต้องใช้ความภาคเพียรนะครับความพยายามนะครับแล้วก็มันที่จะต้องนะครับศึกษาแล้วก็พัฒนานะครับทั้งตัวเองและองค์กรโดยเฉพาะบุคลากรนะครับก็ไม่หยุดยั้งในการที่จะพัฒนานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการแนวนโยบายของการบริหารธุรกิจนะครับที่จะทำให้นะครับมีโอกาสนะครับให้องค์กรเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเยี่ยมมากเลยค่ะก็เหมือนอย่างที่ตัวโครงการ Mercedes-Benz Experience Center นี่คือก็มอบให้ทางเรื่องของประสบการณ์ที่ดีการบริการให้กับลูกค้าใช่ไหมคะครับก็เชื่อครับว่าถ้านะครับ Mercedes-Benz Experience Center เนี่ยถ้าลูกค้าได้เข้ามาใช้เข้ามาแล้วเยี่ยมชมเรานะครับหรือเข้ามาเลือกรถนะครับคันใดคันหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะมั่นใจได้ว่านะครับเราไม่ใช่แค่การจบที่แค่การขายนะครับแต่เราดูแลจนถึงนะครับคุณจะเปลี่ยนรถคันใหม่นะครับหรือนะครับจะขอคำแนะนำปรึกษานะครับในขณะที่ใช้รถนะครับนะครับก็นะครับเราก็มีบริการครบถ้าอยากจะให้แชร์เกี่ยวกับเรื่องของ Key Success ของโครงการนี้ให้หน่อยได้ไหมคะว่าจุดเด่นจุดแตกต่างที่ลูกค้าชอบของตัว Experience Center คืออะไรครับครับก็ความสมบูรณ์แบบนะครับความสมบูรณ์แบบนะครับที่ไม่มีใครทำได้ขนาดนี้นะครับต้องยอมรับว่านะต้องขอบอกว่านะครับด้วยขนาดของอาคารเนี่ยนะครับที่มีพื้นที่เนี่ยถึงใช้สอยถึง 50,000 ตารางเมตรเนี่ยนะครับไม่มีใครเนี่ยนะครับจะรังสรรค์นะครับโครงการเนี่ยใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้านะเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นนะครับเป็นไลฟ์สไตล์ที่ลูกค้าจะได้เข้ามาพบมาเห็นนะครับแล้วก็นะครับมั่นใจว่านะครับ เราจะให้บริการเข้าได้อย่างนะครับดีที่สุดแล้วก็สร้างความพึงพอใจสูงสุดนะครับเป็นโชว์รูมรถยนต์ที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดเลยนะคะในประเทศไทยใหญ่ที่สุดเลยโอ้โหใหญ่ที่สุดครับและที่สำคัญคือเป็นลักชัวรี่คาร์นะครับ Mercedes-Benz นะครับซึ่งมีตำนานนะครับของความเป็นรถหรูนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะครับที่มั่นใจได้นะแล้วก็นะครับนะครับไม่ผมก็มั่นใจว่านะครับจะไม่มีใครนะครับสามารถสร้าง Mercedes-Benz Experience Center เนี่ยนะครับได้ขนาดนี้นะครับได้ขนาดนี้นะครับถือว่าเป็นไอคอนิกนะครับบิลดิ้งนะครับแล้วก็นะครับเป็นผลงานที่นะครับรังสรรค์นะครับออกมาอย่างเลิศหรูนะครับแล้วก็ยอดเยี่ยมครับจากที่เห็นเนี่ยค่ะคือทั้งเรื่องของการออกแบบการพัฒนาตัวเทคโนโลยีต่างๆที่มาสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วในจุดนี้เนี่ยค่ะคือเกิดขึ้นมาจากการที่เรามองว่าลูกค้าสามารถซื้อรถออนไลน์มีเทคโนโลยีลูกค้าซื้อรถออนไลน์ได้แล้วตัวโชว์รูมรถยนต์ก็เลยต้องเปลี่ยนไปหรือเปล่าคะคือการมาเป็น Experience Center เนี่ยช่วยลูกค้าในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยังไงบ้างคะก็นะครับนะฮะการขายในอนาคตเนี่ยนะครับคือเราก็รองรับถึงขนาดลูกค้าเนี่ยนะครับอาจจะซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับผ่านออนไลน์นะครับไม่ต้องลูกค้านะครับ
อาจจะนะครับไม่ต้องมาโชว์รูมก็ได้นะครับดูรถผ่านไอนะครับผ่านจอมอนิเตอร์นะครับหรือหาประสบการณ์จากที่อื่นนะครับแล้วก็นะครับสามารถที่จะใช้บริการเราเนี่ยนะครับได้อย่างหลากหลายนะครับมีทางเลือกนะครับหลายๆช่องทางนะครับหรือแม้กระทั่งการที่จะให้เราไปรับรถส่งรถถึงบ้านนะครับเราก็มีบริการเพราะเดี๋ยวนี้คนเราก็มีทั้งแบบหาข้อมูลรถยนต์ในออนไลน์แล้วก็ซื้อรถผ่านทาง Benz PKK ได้เลยรวมไปถึงจะมาที่โชว์รูมเพื่อมาสัมผัสประสบการณ์ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับนะเข้ามานะกรณีลูกค้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนิยมที่จะเอารถเข้ามารับบริการด้วยตัวเองนะครับเราถึงนะครับมีบริการนะครับสำหรับที่จะรองรับลูกค้าโดยเฉพาะนะครับนะเพื่อที่จะให้ลูกค้าสะดวกสบายแล้วก็เกิดความประทับใจแล้วก็ไม่รู้สึกเบื่อนะครับนะเราก็มีคาเฟ่มีภัตตาคารนะครับมีอาหารที่คอยดูแลอยู่ตลอดจากที่สัมผัสได้นี่คือโครงการนี้เป็นเหมือนเป็นโครงการที่ disrupt เรื่องของการทำโชว์รูมรถยนต์แบบทั่วไปเลยนะคะคือเราไม่ได้มีแค่แบบมีรถแล้วก็มีคนมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรถเพราะว่าลูกค้านี่คือหาข้อมูลออนไลน์ได้อยู่แล้วแต่ว่ามาสัมผัสประสบการณ์ที่นี่นี่คือเปลี่ยนความคิดของคนซื้อรถได้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยคือเราที่ Mercedes-Benz Experience Center ที่ Benz BKK Group Mercedes-Benz Experience Center นี้นะครับมันเป็นมากกว่าโชว์รูมนะครับเป็นถ้าลูกค้าจะหา Mercedes-Benz เนี่ยนะครับที่นี่มีครบทุกรุ่นนะครับมีครบทุกรุ่นแล้วก็ทุกนะครับรายละเอียดนะครับที่ลูกค้ามาครบจบที่เดียวนะครับแล้วก็นะครับมั่นใจในเรื่องมาตรฐานนะครับ Mercedes-Benz นะครับก็ให้ความสำคัญนะครับเรื่องของการดูแลลูกค้าเป็นเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อมาที่นี่เนี่ยนะครับคุณลูกค้าจะได้สิ่งที่เกินความคาดหวังมากกว่าให้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังนะใช่โอ้เป็นคนที่คิดการใหญ่คิดไกลมากเลยนะคะครับเราลงทุนสูงมากโครงการนี้ใช้เงินลงทุนถึง 3,000 ล้านโอ้แล้วครับตึก12ชั้น 3,000 ล้านครับตอนนี้โครงการตั้งอยู่ที่ไหนนะคะอยู่บนถนนเทพรัตน์หรือบางนาตราดกม 4.2นะครับกม 4.2 ครับก็เปิดให้บริการตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง5โมงครึ่งนะครับนะจันถึงเสาร์นะครับวันอาทิตย์นะครับศูนย์บริการหยุดนะครับแต่ว่าฝ่ายขายนะครับยังเปิดทำงานปกติสุดยอดเลยค่ะเผื่อใครที่สนใจก็สามารถไปเยี่ยมชมศูนย์Mercedes-Benz Experience Center นะคะไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ครับนะครับขอเชิญนะถ้าลูกค้าที่ยังไม่เคยไปโชว์รูม Mercedes-Benz ที่ไหนนะครับโชว์รูมเราสูงเด่นเป็นตั้งงานอยู่บนถนนบางนาตราดกม.4นะครับถ้าได้เข้ามาใช้บริการของเราแล้วนะครับเชื่อว่านะครับจะไม่ไปใช้บริการที่ไหนนะครับเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เปลี่ยนจากการที่เป็นโชว์รูมทั่วไปให้เป็นมากกว่าโชว์รูมรถยนต์ใช่ครับโอ้แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยถึงแม้จะเปิดตัวในช่วงโควิดนะคะครับโอ้โหก็สุดท้ายก็นะครับอยากจะฝากว่าถ้านะครับผู้ประกอบการนะครับในธุรกิจรถยนต์หรือนะครับในแวดวงอสังหานะครับสิ่งที่ เราได้รางวัลนะครับ FFC ไทยนะครับอวอร์ดครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความพยายามนะครับที่เราจะรังสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็เป็นผลงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์
นะครับ อย่างหนึ่งนะครับที่บริษัทก็มีธุรกิจด้านนี้อยู่ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้บ่งบอกถึงศักยภาพนะครับแล้วก็ความมีนะครับคุณภาพของสินค้าและบริการที่กลุ่มเบนซ์ BKK Group นะครับผลิตและจำหน่ายนะครับให้กับลูกค้าทุกระดับนะครับทุกระดับนะครับเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าสุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่สนใจซื้อบ้านซื้อรถในช่วงนี้ไหมคะว่าปีนี้เนี่ยแนวโน้มเป็นยังไงแล้วเราควรจะทำยังไงดีก็นะครับช่วงนี้ราคารถยนต์นะครับก็ไม่ได้นะครับเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับก็ยังมีแคมเปญโปรโมชั่นอยู่นะครับสำหรับ Mercedes-Benz นะครับทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นนะฮะแล้วก็เราก็มีแคมเปญมีโปรโมชั่นหลากหลายที่จะให้เลือกนะครับให้เลือกนะครับนอกจาก Mercedes-Benz แล้วเราก็ยังมี Nissan Ford นะครับ MG BYD นะครับแล้วก็รถบรรทุกนะครับสำหรับใช้ขนส่งฟูโซ่นะครับแล้วก็นะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ขอเชิญนะครับเข้าติดต่อนะครับเข้ามาที่กลุ่มบริษัทเบนซ์ BKK Group นะครับก็เราก็นะครับมีส่วนลดมีราคาพิเศษให้นะครับแล้วก็นะครับที่สำคัญก็คือ 3-4-5 นี้เราจะเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ทาวน์โฮมที่บางนาตราดกม30นะครับชื่อนะครับบุกลินนะครับบางนานะครับพบกับโปรโมชั่นนะครับสุดยอดเยี่ยมและส่วนลดมากกว่า 300,000 บาทใครสนใจก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะคะทั้ง Mercedes-Benz Experience Center แล้วก็ตัวโครงการบ้านชื่อ Brooklyn นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเหรียญชัยมากนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ